ขณะนี้นะครับนักกีฬาเราเนี่ยมีความพร้อม 100% นะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขณะนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ที่กรุงปารีสตั้งแต่วันที่17สิงหานะครับเพื่อมาดูความพร้อมเกี่ยวกับเรื่อง1รายการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนอันดับที่2ก็มาดูว่าอาคารที่พักนักกีฬามีความพร้อมหรือไม่ขนาดไหนนะฮะอันที่3ดูเรื่องสนามฝึกซ้อมว่านักกีฬาเรามาถึงแล้วจะต้องได้เก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งขณะนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความพร้อมของนักกีฬานะครับกับในเรื่องของความหวังความหวังว่าเราจะได้เหรียญรางวัลเนี่ยนะเราตั้งความหวังเหรียญทองไว้ที่กีฬากรีธาวีลแชร์เรซซิ่งเราก็คาดว่าเราอาจจะได้สัก2หรือ3เหรียญความหวังเหรียญต่อมาก็ได้แก่วีลแชร์ฟันดาบจากสายสุนีจนะนะครับประเภทดาบเอเป้เหรียญต่อมาเนี่ยที่เราหวังไว้ก็คือบ็อกเซียอีกเหรียญหนึ่งที่เราหวังไว้นะครับก็คือเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เป็นความหวังที่ว่าเราจะได้เหรียญ นะครับก็ท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยเรานะครับได้ให้กำลังใจนักกีฬานะครับส่งแรงเชียร์เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาและก็ทีมคณะนักกีฬาของเราครับเพื่อจะได้นำเหรียญไปฝากประชาชนชาวไทยเราได้มากๆครับ